ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำมาพูดถึงต้นไม้ชิดหนึ่งเป็นไม้พุ่มนะครับก็มีอายุที่ยืนยาวเหมือนกันนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นหญ้าน้ำพุนะครับต้นหญ้าน้ำพุนั้นนะครับเวลานำมาปลูกใหม่ๆนะครับต้นเล็กๆแต่พอสูงขึ้นมาแล้วออกดอกแล้วจะสวยงามมากนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็มีอยู่อย่างก็คือฤดูฝนถ้าหากต้นที่แตกกอและสูงมากๆประมาณเมตรกว่านะครับเวลามันโดนน้ำอุ้มน้ำเยอะๆใบมันจะโค้งลงหรือว่ามันจะล้มลงเป็นกอเลยนะครับแต่ถ้ามันโตเยอะมากๆนะครับเราก็ตัดเพื่อให้มันแตกหน่อแตกต้นแตกยอดขึ้นมาอีกรอบนะครับผมเหมาะแก่การจัดสวนหลายแบบนะครับหญ้าน้ำพุนั้นนะครับทำให้พื้นที่ดูซอฟมันเป็นกอนะครับอย่างเช่นผนังกำแพงพื้นที่ขอบถนนนะครับเพื่อดึงแนวสายตาลดความแข็งของตัวอาคารนะครับเหมาะแก่การปลูกสวนสไตล์หลายแบบนะครับสวนอังกฤษก็ปลูกได้นะครับสวนโมเดิร์นก็ปลูกได้นะครับหรือบางครั้งนะครับอาจจะนำไปผสมผสานกับสวนท็อปปิคอก็ยังได้เลยนะครับอาจจะปลูกขอบพวกแนวขอบบ่อขอบสะอะไรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นต้นหญ้าน้ำพุนะครับเป็นไม้ที่ปลูกและเลี้ยงดูง่ายนะครับหลายคนนะครับนำไปปลูกประดับตกแต่งตามรีสอร์ทนะครับหรือบ้านพักตัวอาคารโรงแรมหลายๆที่นะครับเพื่อเพิ่มมิติเพิ่มความงามให้กับสวนนะครับการเลี้ยงดูไม่ยุ่งยากนะครับและการขยายพันธุ์ก็ถ้ามันแตกกอใหญ่ๆนะครับเราก็พยายามแยกหน่อแยกกอมันออกมานะครับแล้วก็เอาไปปลูกขยายพันธุ์แล้วมันก็จะแตกออกมานะครับเป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายและสวยงามนะครับเวลาออกดอกนี่สวยงามสะพรั่งยิ่งถ้าปลูกบริเวณพื้นที่เยอะๆนะครับปลูกเป็นทุ่งกว้างๆนะครับก็สามารถนะครับทำเป็นจุดเช็คอินหรือมุมถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับสำหรับต้นหญ้าน้ำพุนะครับใครที่ยังไม่เคยปลูกนะก็ลองไปหาตกแต่งนะครับลองนำมาปลูกดูนะครับอาจจะปลูกรั้วหน้าบ้านหรือว่าปลูกมุมที่สำหรับจุดเช็คอินหน้าบ้านตัวเองสักจุดก็ได้นะครับสำหรับต้นหญ้าน้ำพุนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ